พุทธะวัดครับวันนี้มาเจอกับผมครับไปยังจะมาแบบนี้พี่ติครับชมเลยนะครับต่อหัวเสือครับใช่เดี๋ยวตามมาเบิ่งกันย่างชัดเจนเลยครับว่าต่อหัวเสือแบบใดถึงจะถูกต้องครับเดี๋ยวจะหาว่าตะกอนนี่มาอยู่ทั้งเฮียนกับมี่ตั้งแต่มีต่อหัวเสือน่ะคือเด็กเบิ่งกันเรียนเมื่อนั้นไปเอาแปลวตะคนไปเอาสามคนจะเริ่มจะได้พอดีเขาไปก่อนครับวันนี้พบกับผมถาวรดวงตำนานครับจากช่องอีสานบ้านเกิดสารบันทัดของน้องฟ้องเคยเห็นบ่ก็เห็นบ่การต่อตัวนี่แหละครับการต่อตัวนี่หวาดเสียวน่ากลัวครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างครับวันนี้ผมจะพาไปชมครับน่ากลัวก็การต่อตัวนั่นครับคืออย่างวันนี้ครับตามผมมาครับกับน้องๆ2คนเลยครับน้องอั่งเปาและน้องโอ๊ยจังสิน้องยังน้องบ่ครับไปน้ำอายบ่ไปบ่ละไปน้ำอายบ่ไปบ่ละไปน้ำอายบ่ลองเอาเป้าไปน้ำบ่สิไปน้ำอายมันถึงจะถูกต้องครับนี่คุณแม่นั่นนี่นี่กับคุณพ่ออย่างท่านหนึ่งคุณพ่ออย่างพ่อท้องสูงคุณพ่อท้องสูงครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านเห็นป่ะครับผู้ควบคุมต่อหัวเสือมันบ่ท่านควบคุมนี่แหละแล้วนั่งอยู่นี่นี่ต่อหัวเสือนี่อยู่จุดใดครับตอนนี้จุดสามเหงื่อใช่ไหมทำเย่สามเหงื่อยู่ทั้งหัวเลยเห็นปะทั้งหัวเลยเร็วมันไม่มากก่อกวนปะครับเต้ามือบ่มันก็ไปหากินเพราะมันนะเนาะนี่ตามความเชื่อเต้าบุคคลครับใส่วิจารณญาณในการชมครับตรงนี้จริงๆแล้วผมจะพามาเบิ่งต่อหัวเสือมันเป็นลักษณะแบบไหนเป็นอย่างจังมาอยู่ใกล้ครับคนและชุมชนเท่าไหร่ครับแต่ที่แรกมันใหญ่ทั้งแบบครับไม่มีที่แรกมาจากไหนที่แรกน้อยๆมาสองตัวเอามาสองตัวนึงทีมาสองตัวกันหน่อยเอามาสองตัววันนี้วันนี้มากกว่าตะปะคือซ้ำได้ป่ะท่านก็คือไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ใหญ่ดิ่งใหญ่ดิ่งหลังจากนั้นนี่หมูมันมาเองหรือมันไข่มันไข่ออกโอ้ไข่ออกจากสองตัวนี่เห็นบ่แม่นเป็นไปได้ครับน่าจะเป็นผัวกับเมียสามีภรรยาครับมาทำกันเห็นบ่แม่นเราไปที่นี่ออกลูกออกหลานไปนี่เอาละครับตอนนี้มาเบิ่งกันจ๊ะๆจะน้อยครับว่าต่อหัวเสือนี่เป็นแบบไหนครับที่แน่ๆครับสังเกตว่าหน้าตาของร่างมันเนี่ยครับจะเป็นไล่ๆครับเป็นไล่ๆมีลวดไล่แบบสวยงามมากครับคล้ายๆเอาขี้โคนเนี่ยมาโอบนะครับมีการดีไซน์ออกมาอย่างสวยๆครับเป็นลักษณะเฉพาะของต่อหัวเสือนะครับแต่ที่แน่ๆตรงนี้นะครับที่ผมสนใจมากที่สุดนะครับสังเกตนะครับจะมีตะกอนนี่มาอยู่ทั้งเฮียนกับมี่สองตัวบัดที่นี่ไปเอาออกแค่ไหนครับออกไม่แค่ไหนมันยังมันมาอยู่ไปขวางห้างมันออกตี้โอ้ยมาไม่เห็นนะมันก็หนีไปนี่เป็นการทำร้ายห้างบ่อใหญ่มันอยู่ตรงจุดที่พวกคนจะอยู่อาจจะเป็นสองตัวนี่ป่ะครับที่มาอยู่นี่เป็นไปได้ป่ะกับมีความเป็นไปได้ป่ะอาจจะมีความเป็นไปได้นี่แหละครับบ้านใกล้ๆนี่นะครับมันขึ้นไปอยู่พิธีพิธางครับเจ้าบ้านก็ไล่ลงมานะครับบ่มีอยู่ในสำนักสำนักทะเบียนบ้านบ่รับต่อครับเขาก็เลยอาจจะเป็นไปได้ครับสองตัวนั่นก็หนีมาอยู่ตรงนี้ครับเหมาะสมที่สุดแล้วครับตรงนี้ครับสังเกตนะครับจะมีปากครับปากอยู่ด้านซ้ายมือเขาเลยนะครับเป็นปากคล้ายๆปากเสือครับขึ้นไปด้านบนครับขึ้นไปด้านบนจะมีตาครับมีตาครับคล้ายๆตาเสืออีกแล้วครับและด้านบนอีกสุดนะครับจะเป็นคล้ายๆหูของเสือนะครับซึ่งที่เพิ่นเอิ้นว่าต่อหัวเสือเนี่ยผมมองว่านะมองว่าหน้าจะมีความเป็นไปได้ว่าหน้าตามันจะคือเสือครับจะคือเสือจ้างหน่อยลวดลายนะครับลายของร่างมันนี่ครับจะคล้ายๆครับเดี๋ยวผมจะพาอ้อมไปอีกด้านนึงครับไปย่างระมัดระวังครับระยะที่เฮาเห็นนี่จักเดือนครับเอาถามคุณพ่อก็คุณพ่ออยู่อยู่หลังตรงขามพอดีประมาณ3เดือนได้ป่ะประมาณ2เดือนกว่านะ2เดือนกว่านี่แหละเนาะแล้วตอนี่มันไหลคนมาตามครับเดี๋ยวมันบ่ต้องมันมันคันบ่ต้องมันไหลผมจะให้เบิ่งเป็นจุดแรกครับที่บ้านหัวฝายเฮานี่ครับมีต่อหัวเสือนี่หลายตัวหลายจุดครับเดี๋ยวผมจะพาติดตามชมครับว่าแต่ละจุดแต่ละร่างนี่มีความแตกต่างกันจังไหนครับแต่ที่อีกจุดนึงครับได้ยินข่าวว่าร่างใหญ่กว่านี้ครับแต่ว่าจะเป็นความจริงแค่ไหนนะครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ครับว่าร่างใหญ่กว่านี้และสวยกว่านี้หรือไม่ครับจุดที่2ครับว่ามีต่อหัวเสืออยู่ตรงนี้ครับต้องใส่ความระมัดระวังกับบางที่เรื่องมูนี่ครับอย่าไปเฮาบ่ได้มาก่อกวนเขานะครับแต่เฮาจะมาชมนะครับมาชมพาพี่น้องมาชมฟ้าต
ตุ๊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 ตรงนี้ยิ่งโหดกว่าเก่าครับโหดกว่าเดิมครับสุดอลังการงานสร้างครับตรงนี้เดี๋ยวครับตรงนี้จะประมาทเสียบ่ได้ครับเป็นรังที่ใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะแอบเบิ่งครับเอาล่ะครับตรงนี้สังเกตดีๆครับสังเกตต่อหัวเสือรังนี้ครับจะเป็นรังที่ใหญ่มากกว่ารังเมื่อกี้ครับแต่ความสดสวยนะครับความสดสวยและคล้ายครึ่งเสือเนี่ยบ่คืออันนั้นครับตรงนี้จะบ่คือครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปบ่อีกด้านนึงครับนี่ผมแอบมาด้านข้างครับเพื่อจะชมให้ชัดๆครับว่ามันเป็นจังไดแท้ครับเอาละครับจากการสังเกตครับจะมีครับมีรูที่ตรงกลางครับเป็นรูที่ใหญ่ที่สุดครับในร่างนั้นครับแล้วไปทางด้านขวามือจะมีรูคู่ครับมีรูคู่ดูอีก2รูครับถ้าผมเปรียบเทียบกับกระปูใหญ่ที่สุดรูนึงคือตรงด้านหน้าเป็นตรงปากมันพอดีครับร่างที่แล้วนะครับและอยู่ด้านบนจะมีรู2รูครับฉะนั้นซึ่งใหญ่1และเลข2ครับอยู่คู่กันน้องฟ้องครับตอนนี้ว่าน้องฟ้องเกินมาเคยเห็นต่อหัวเสือป่ะครับน้องฟ้องครับบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเลยตินี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับบ่ครั้งแรกแล้ว2ร่างที่เห็นนี่มันต่างกันบ่ต่างกันบ่ติบัดนี้มีความคิดจังได๋ครับคิดเห็นจังได๋ครับการกับต่อหัวเสือนี่ติกลัวป่ะครับบ่กลัวติน้องน้องน้องเปาเกิดมาเคยเห็นบ่นี่ครั้งแรกเลยติโอ้มาที่นี่ลองประวัติร่างไหนงามกว่ากันอันแรกกับอันที่สองอันน้องฟังมันมีความต่างกันป่ะสองร่างนี่มีตรงไหนตรงไหนมันร่างนี้มันเป็นวงรีติแล้วร่างนั้นมันเป็นรูปคือหัวฤาษีหัวฤาษีแหลมป่ะเดี๋ยวเขาจะไปบังร่างที่สามอีกร่างหนึ่งร่างสุดท้ายมีอีกมาตามมาเลยครับอย่างไรคือหลายเดียตอนนี้ผมมาอยู่ถึงจุดที่3ครับอยู่บ้านคุ้มขอเมืองสังคมนี่นะครับบ้านหัวฝ่ายเฮาเลยครับร่างตัว3ร่างเลยครับอยู่บ่ห่างกันนะครับแต่ละจุดนี่ผมสังเกตจะมีความใกล้เคียงจากจุดแรกครับห่างกันประมาณ80เมตรครับคงจะบ่กล้าไปล่วงมากกว่านี้ครับเดี๋ยวผมอยู่กับคุ้มขอใบครับคุ้มขอใบแจ้งเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเกี่ยวกับตอนี้ครับเกี่ยวกับการเอาตอแต่ว่าในรายการนี้มาพูดถึงซื่อๆนะครับว่าได้สนับสนุนผู้ใดไปทําไร่หรือว่าไปของไปเอาตออนุรักษ์ไว้นะครับแต่ว่าผมมาพูดถึงว่าการเอาตอของเพิ่นสมัยก่อนที่เพิ่นเคยเอานี่เพิ่นเอาแบบใดเพิ่นคือเอาได้ตอวันผู้ไร่ขนาดนี้ดูไร่ในกรณีที่ว่าเฮาไปก่อกวนมันบ่ครับไปก่อกวนแต่เฮาอย่าไปเอาคังเว้นเอาบ่ได้คันบ่ก่อกวนมันก็บ่ได้กันเฮาบ่ก็บ่ได้กันเฮานิสัยมันเป็นจังได๋ครับคุณพ่อนิสัยมันโอ้ยกันตอดช้างโตหัวงอกไปนี่มันเห็นคนกายมันตอดบ่หรือว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่จะบ่เป็นหยังบัดที่นี่เมื่อนั้นไปเอาแปวจะคนแปว3คน3คนผู้ใดเนี่ยพอสีดีข่าวสิก็ผู้ใดอีกคนก็ไอเลขบ่คุณแม่บัดที่นี่มื้อนั้นมากันได้แผนวิธีการเอานี่มาจังได๋บ่ผู้ชมฟังจังได๋มันเคยได้แต่อุบลก็คุณนี่เคยเฮ็ดแต่อุบลคงง้างตอมันหลายอยู่แถวอุบลผมพอไปเคยเฮ็ดมาแล้วเคยเฮ็ดมาแล้วเป็นนั่นวันนี้ไปมื้อนั้นเอาจังได๋เริ่มจังได๋ผู้ใดขอไปก่อนมันบ่จังซั่นเด้เฮาดับไฟเหมือนดังไฟไว้ก็ไปกลางคืนไปกลางคืนกลางคืนบ่ได้ดอกกลางคืนแล้ววันนี้ดังไฟไว้ใต้ห่มมันติดังไฟไก่ห่มมันน่ะล่ะมืดไปมืดพักไปนี่มืดแล้วย่านๆๆเปิดไฟเลยให้มันไงบ่นให้มันลาบไปฮอดคนมันบ่ให้ฮอดให้หยังก็ซั่นขอให้มันลุกอยู่หั่นโอ้ให้มันลุกอยู่หั่นฮะขอให้มันมีแสงโอ้อยู่นี่ผมนึกว่าเอาไฟไปล้อมมันบ่แม่นบ่เอาแสงล้อมันเอาแสงล้อมันบ้านนี่เอาแสงไปล้อครับเอาแสงไปล้อบ้านนี่เฮาเอาตัวนึงไปล้นพุ่นฮะเอาชวนนึงไปล้นเอาชวนนึงไปล้นมันสิลงมาตัวนี้เหมือนช่วงไปไหนพี่ช่วงไปล้นนี่เป็นไม่ไม่คือไฟสิเฟี้ยงใช่หยังจังซี่ก็ได้ออกไปได้เลยนั่นเพราะอะไรมันล้นเพราะอะไรมันเพราะปลุกมันแต่ว่าไฟตัวนี้จะให้หมดโอ้ไฟตัวนี้จะให้หมดสูตรนี้ครับผู้ชมอาจจะบ่เคยได้ยินครับฟังไว้ครับแต่ว่าผมย้ําเด้อครับอย่าไปทําร้ายมันครับอันนี้เป็นผลเคยเห็นมาผมบ่เห็นอีกแล้วครับบ่เห็นอีกแล้วเป็นทางเด้งแต่ตัวนี้มันลิ้นมันก็ลิ้นแล้วมัน
ช้ไฟไต่มาบ้านเจ้าห้างเขาก็พอดไฟเหมือนกันเอาขึ้นไปเอาไปเอาไปใต้ห้องมันไปเอาเลยเออไปเอาไปป่าเจ้าก็ได้มาที่นี่ขึ้นไปห้างมันเนี่ยมันเอาอย่างเฮ็ดแท้ๆครับเป็นดินดิโอ้ยมันเป็นสีกล้วยไงอีหยังเนี่ยมันข้ามาจากไสแล้วเนาะนี่แหละครับมองผมสงสัยผีกล้วยอีหยังคุณมันเอาไปเห็นห้างที่มันข้าไปไปข้าไปวันนี้ผมสงสัยว่ามันคือเห็นไร่ไร่ก็จะเป็นไร่ช็อกโกแลตโอ้มันเห็นดีขึ้นไงไร่ช็อกโกแลตกับไร่มีแถบขาวๆแล้วไหมไร่ก้นหอยดีขึ้นก้นหอยเป็นสั้นๆเออตัวนึงสีอ้วนมาที่นี่ลูกมันตัวใหญ่ปานไหนนี่กล้วยเท่าไหร่อุ้ยแม่มันตัวใหญ่หน่อยนี่กล้วยบักอันนี้แหละกล้วยผู้พานไปทำไร่มันเอาละครับต้องขอบคุณคุณพ่อสักนิดนึงครับครับขอบคุณครับนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องอีสานบายเกิดดาราบันเทิงทุกคนด้วยจ้ะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ